ความฝันคือความชอบผสมกับความรักที่เป็นแรงผลักดันแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราค่ะแล้วก็จะทำให้เรานะคะอยากลุกขึ้นมาทำอะไรที่เราชอบเพราะว่าถ้าเราทำสิ่งที่เราชอบนะคะไม่ต้องมีใครมาบังคับนะความฝันนะคะก็จะมีอยู่4เหตุผลที่ทำไมเราถึงต้องมีความฝัน1ก็คือความฝันนะคะทำให้เรามีความสุขค่ะเวลาเราพูดถึงความฝันนะโลกทั้งใบมันก็เต็มไปด้วยสีที่สดใสเป็นสีชมพูสีรุ้งสีฟ้าเลยแล้วก็มีความสุขมากนะคะอย่างที่สองค่ะความฝันนะคะทำให้เราออกจากเซฟโซนค่ะบางคนนะอยากอยู่ที่สบายอยากอยู่เหมือนเดิมแต่ที่จริงแล้วค่ะใจลึกๆแล้วเนี่ยเขาก็อยากออกจะไปค้นหาตัวเองนะคะแต่ว่าเพียงแค่ไม่กล้าแต่ถ้าเรามีความฝันความฝันก็อยากจะผลักดันเราค่ะไปสู่สิ่งที่เราต้องการเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะได้รู้จักปัญหาว่าอ๋อนี่แหละปัญหาที่เราจะเจอระหว่างทางเมื่อเรามีความฝันแล้วก็จะไปได้เรียนรู้แล้วก็เจอปัญหาต่อไปเหมือนกับการที่เราเอาชนะตัวเองค่ะทำให้เรารู้ค่ะว่าเราชอบไม่ชอบอะไรแล้วเราจะจัดการมันยังไงข้อที่3ค่ะความฝันทำให้เราได้เงินหลายๆคนนะคะที่ประสบความสำเร็จเขาทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักพัฒนาจากสิ่งที่รักแล้วทำให้มันเกิดอาชีพค่ะอย่างเช่นบางคน อยากทำอาหารเขาก็เปิดร้านอาหารเพราะเขาชอบทำอาหารให้คนกินแล้วก็พัฒนาตัวเองให้กลายเป็นมืออาชีพจนเป็นเจ้าของร้านอาหารแล้วก็เป็นธุรกิจรอเลี้ยงครอบครัวมาจนถึงวันนี้อย่างสุดท้ายนะคะความฝันค่ะทำให้เรารู้จักคุณค่าของเวลาถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนะคะเราอาจจะเสียใจก็ได้ค่ะเพราะว่าเราเกิดมาแค่ครั้งเดียวเราไม่รู้ว่าชาติหน้าเราจะเกิดมาไหมหรือจะเกิดเป็นอะไรแต่ชาตินี้ถ้าเราได้เกิดมาแล้วก็ขอให้ใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่สุดเถอะนะคะที่จริงแล้วนะความฝันไม่มีต้นทุนอะไรเลยค่ะเราสามารถฝันใหญ่เท่าไหร่ก็ได้เพราะเราไม่ต้องเสียเงินเพื่อที่จะฝันกับการขาความฝันยิ่งใหญ่ยิ่งสวยงามยิ่งท้าทายเอาชนะตัวเองนะคะไม่ได้เปรียบเทียบกับคนอื่นดังนั้นฝันใหญ่เข้าไว้นะคะแล้วใช้หัวใจนำทางไปด้วยกันนะคะ